Every Day with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่3กรกฎาคม2023ซีรีส์ถูกรักอย่างท่วมท้นวันที่3ฉันเป็นของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของฉันพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่29กล่าวว่าเพราะทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้วพระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจำนวนมากพระเจ้าทรงรู้จักและรักเราแม้กระทั่งก่อนที่เราจะเกิดมาบนโลกพระเจ้าทรงภูมิใจในตัวเราก่อนที่เราจะรู้ว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่เราจึงไม่ได้เพิ่งถูกเลือกในวันที่ตัดสินใจเชื่อพระคริสต์แต่เราถูกเลือกให้อยู่ในพระคริสต์ตั้งแต่ก่อนที่โลกนี้จะก่อร่างสร้างขึ้นเราได้รับการปั้นแต่งให้เป็นขึ้นในพระองค์ผ่านฤทธานุภาพแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อที่พระองค์จะทรงดำรงอยู่ในเราจึงได้มีชีวิตในความจริงนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้บังเกิดใหม่ผ่านการสิ้นพระชนม์ของพระบุตรองค์เดียวความรักของพระองค์จึงไม่ได้แค่ช่วยเราให้รอดแต่ยังรื้อฟื้นเราให้กลับคืนสู่ความหวังใจแรกเริ่มที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยไว้ในพระธรรม1 ยอห์นบทที่3ข้อที่1กล่าวว่าลองคิดดูพระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าและเราก็เป็นอย่างนั้นเหตุที่ชาวโลกไม่รู้จักเราก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์เมื่อพระเจ้าทรงตามหาเราและพบพระองค์ไม่ได้ทรงแค่ชำระเราให้สะอาดและวางเรากลับไปยังที่ที่เราจากมาแต่พระองค์ทรงยกชูเราขึ้นและสวมเราด้วยความชอบธรรมของพระองค์บอกกับใจของเราในวันนี้แม้จะเป็นเพียงเสียงกระซิบที่แผ่วเบาว่าฉันเป็นของพระองค์และพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าของฉันพระธรรมในบทเพลงซาโลมอนบทที่2ข้อที่16ถึงข้อที่17กล่าวว่าที่รักของดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของดิฉันและตัวดิฉันก็เป็นของเขาเขากำลังเลี้ยงฝูงสัตว์ของเขาท่ามกลางหมู่ต้นลิลลี่โอ้ที่รักของฉันขอเธอเป็นดั่งละมั่งหรือกวางหนุ่มที่เทือกเขาเบเธอจนวันใหม่มาถึงและเงาหมดไปแล้วไม่เพียงแต่วันนี้เราจะถูกรักอย่างท่วมท้นและรุนแรงแต่เมื่อวันที่ได้ทรงกำหนดไว้มาถึงเราจะเห็นพระองค์และตระหนักว่าความรักของพระองค์ได้เปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนพระองค์ความรักของพระองค์คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเราจากตัวเก่าให้กลายเป็นผู้ที่พระองค์ทรงเรียกเราให้เป็นไม่ว่าใครก็ไม่อาจเก็บความรักเช่นนี้ไว้โดยไม่แบ่งปันออกไปได้พระบิดานิรันดร์ของเราคือผู้เดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการกำหนดตัวตนของเราได้พระบิดาบนสวรรค์ของเราคือผู้เดียวที่ทรงกำหนดสร้างและตรัสให้เรามีชีวิตเมื่อเราหลงหายพระองค์ก็ทรงไถ่เราเพื่อเราจะได้กลับเป็นประชากรของพระองค์อีกครั้งแม้ว่าฤดูกาลสถานการณ์และสถานที่ในชีวิตจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆในท่ามกลางชีวิตที่มีนั้นทั้งขึ้นและลงก็คือเราเป็นใครและเราเป็นของผู้ใดเราจึงมั่นคงอยู่ในความรักนี้ได้เพราะพระเจ้าทรงโอบอุ้มเราไว้ในความชอบธรรมอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์เสียก่อนที่อาดัมและเอวาจะพลาดลงในความบาปและการล่อลวงของงูพระธรรมวิวรณ์บทที่13ข้อ8นั้นบอกเราว่าพระเยซูทรงเป็นแกะที่ถูกฆ่าเสียตั้งแต่ก่อนสร้างโลกเราทั้งหลายจึงไม่ใช่แค่ส่วนเสริมหรือตัวประกอบที่ถูกใส่ไว้ในภายหลังของเรื่องราวแต่เราดำรงอยู่ในแผนการของพระเจ้าตั้งแต่แรกเริ่มและพระองค์จะทรงต้อนรับเราเสมอพระธรรมวิวรณ์บทที่13ข้อที่8กล่าวว่าและคนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกจะบูชาสัตว์ร้ายนั้นคือคนที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมธโปดกผู้ถูกปลงพระชนตั้งแต่แรกสร้างโลกสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีชีวิตของเราส่วนใดที่ยังดูไม่สอดคล้องกับการเป็นประชากรของพระเจ้ามีเรื่องใดบ้าง ที่เราต้องเปลี่ยนแปลงผ่านการมอบถวายตัวของเราให้พระองค์ครอบครองให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราและมีแผนการเพื่อเรานับตั้งแต่ก่อนสร้างโลกเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงรักและหวงแหนประชากรของพระองค์เราขอสารภาพความเชื่อว่าวันนี้เราเป็นของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราขอทรงนำเราให้ได้ใกล้ชิดได้รู้จักและรักพระองค์มากขึ้นในทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน